กช่วง Star Unlimitedอร่อยไหมมีอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเหมือนมีไอศครีมใช่ไหมอ๋อเหรอเก๋ทีเดียวกาแฟแบบโอเคอ่ะเนาะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ร้าน Coffee East ค่ะซึ่งอยู่ที่ซอยอารีหนึ่งนะคะแหมชื่อร้านนะ Coffee East ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นกาแฟแน่นอนค่ะแต่ว่านอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีขนมนะคะอีกหลายเมนูเลยว่าแต่ทางร้านเขาเตรียมอะไรให้เราทานบ้างคะพี่แจงเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าของร้านค่ะคุณผู้ชมได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชิมกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้าน Coffee East ค่ะคุณจารัมสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้นี่ธุรกิจร้านกาแฟนี่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะคะไปไหนก็เจอแต่ร้านกาแฟทำไมเราถึงเลือกทำร้านกาแฟคะผมว่ากาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีคนนิยมนะครับแล้วก็กาแฟเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของมันรสแต่ละคนเนี่ยจะชอบร้านที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมของเราก็สามารถที่จะเราอยากที่จะเปิดร้านกาแฟเพื่อที่จะแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์รสชาติกาแฟที่เราชอบครับโดยส่วนตัวที่เป็นคนชอบดื่มกาแฟหรือเปล่าคะชอบมากครับโอ้เรียกว่ารักเลยคอกาแฟเลยใช่ครับเขาว่าที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นอเมริกาหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนดื่มกาแฟวันนึงหลายแก้วถูกต้องเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยออกมาแล้วครับคนไทยนี่เราถึงขั้นเขาหรือยังคะคนไทยนี่ตกดื่มหนึ่งวันละแก้ว2แก้วอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแต่อัตราการเติบโตยังสูงอยู่ครับใช่ก็ยังมีความเป็นไปได้สูงครับไม่น่าละถึงเป็นที่นิยมแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่คอกาแฟเนี่ยก็จะรู้สึกความแตกต่างไม่ได้ชัดเจนมากนักจริงๆแล้วกาแฟตั้งแต่ตัวเมล็ดเลยตัวเม็ดกาแฟเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะมีครับมีตั้งแต่พื้นที่การปลูกวิธีการปลูกประเทศที่ปลูกด้วยในเมล็ดเดียวกันแต่ปลูกแต่ละพื้นที่รสชาติก็จะไม่เหมือนกันเรียกว่ามีหลายสายพันธุ์หลายชนิดแต่ว่าที่ได้รับความนิยมอะค่ะจะเป็นประเภทไหนบ้างคะพันธุ์ที่ถือว่าดีที่สุดแล้วก็เราได้นำมาขายในที่ร้านก็คือจะเป็นพันธุ์องุ่นชื่ออาราบิก้าครับจะมีความเปรี้ยวจะมีความเป็นกรดแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นกว่าครับทีนี้ถามเป็นความรู้อะค่ะกาแฟแต่ละชนิดเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันยังไงอย่างเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่มอคค่าอะไรเงี้ยค่ะครับก่อนหลังจากที่ได้เป็นเมล็ดออกมาแล้วเนี่ยการบดลงไปเนี่ยเราก็จะบดปุ๊บแล้วเอสเพรสโซ่ความหมายเอสเพรสโซ่ก็คือการกดกาแฟ1ช็อตเพราะกาแฟ1ช็อตจะออกมาเป็นถ้วยเล็กๆครับหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของที่จะเป็นคาปูชิโน่หรือเป็นลาเต้ก็จะเป็นในเรื่องของสัดส่วนของการใส่นมกับฟองนมที่แตกต่างกันไปใช่ครับแล้วก็กาแฟไทยก็อร่อยนะต้องพูดถึงอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อก่อนถ้าใครชิมกาแฟไทยเนี่ยมันจะเป็นคำที่คุณปู่เคยบอกไว้ว่าแบบว่ากาแฟที่เขาจะเอาเม็ดมะขามใช่ไหมคะทันไหมคะประวัติศาสตร์นี่ทันไหมจริงๆนะคะมันเป็นเหมือนเม็ดมะขามเอามาเผาด้วยเอามาชงด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแบบไทยดั้งเดิมเมื่อก่อนนะคะจนสมัยนี้เราทานกาแฟกันแบบนี้แล้วนะคะอร่อยทีเดียวแอบชิมไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้มข้นเอาเมนูไหนก่อนได้เลยค่ะเอานี้ดีกว่าไหมครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวไอศกรีมนะครับเสิร์ฟกับช็อตเอสเปรสโซ่ของเราจะเรียกCoffee East Affogato ครับก็คือการทานก็คือนำช็อตเอสเปรสโซ่ลินเข้าไปในไอศกรีมแล้วก็ทานที่เมืองนอกเขามีเมนูนี้กันไหมคุณเจมีครับนะฮะใช่ครับก็จะเป็นคอนเซปต์นี้นะครับคอนเซปต์นี้เลยใช่ อยู่ที่โน่นเขานิยมกันไหมคะโดยทั่วไปส่วนใหญ่เวลาเขาดื่มเขาชอบดื่มเอสเปรสโซ่กันแต่ว่าอยู่ที่ว่าพอดื่มเอสเปรสโซ่ปุ๊บก็อยากที่จะอาจจะอยากจะทานขนมเข้าไปด้วยหรือว่าอยากจะทานอะไรกับแก้มเข้าไปครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะทานเป็นขนมก็สั่งเป็นอะโฟกาโต้เพิ่มได้ใช่ครับที่ว่าคุณนุ่แจงขาลองค่ะไอศกรีมนี่ถ้าแจงอยากทานรสอื่นก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าของเราก็จะเป็นอร่อยมันจะต้องแบบคู่กันไหมว่าต้องทานกับรสชาตินี้ถึงจะเข้ากันก็อันนี้ก็จะเป็นบุคลิก
อีกของแต่ละคนที่ชอบถ้าเกิดว่าคนชอบกาแฟก็จะสั่งไอศกรีมกาแฟมาด้วยแล้วก็นำช็อตกาแฟใส่เข้าไปอีกก็จะได้ความเข้มข้นของสองแบบอันนี้ก็คือเราก็ลินลงไปเลยครับคือการดื่มกาแฟมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนเนาะว่าใครชอบแบบไหนนะคะคุณจ่าเราชอบแบบไหนคะจริงๆแล้วชอบเป็นเอสเปรสโซ่ไหมผมก็เวลาเทสตัวช็อตก็จะเป็นเอสเปรสโซ่แต่ว่าโดยส่วนตัวชอบดื่มคาปูชิโน่คาปูชิโน่มากกว่าครับนี่ค่ะไม่ค่อยเห็นเมนูนี้ที่ร้านอื่นเลยนะของเราสไตล์การเสิร์ฟจะเป็นคลาสสิกอิตาเลียนอย่างจะมีความเข้าใจผิดเหมือนกันตรงที่ว่า อย่างไอซ์อเมริกาโน่หรืออะไรเงี้ยคือคนเมืองนอกเขาจะไม่ทำกันก็คืออเมริกาโน่ก็คือความหมายคือจะเป็นกาแฟที่ใส่น้ำมาแล้วก็จะมีแต่ร้อนอย่างเดียวอย่างสมมุติว่าเราไปไอซ์เอสเปรสโซ่จะไม่ได้ไม่มีใส่น้ำแข็งอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่บางทีเราลูกค้าเข้ามาก็อาจจะงงๆนิดหน่อยเพราะว่าเราก็จะไม่ได้บอกว่ามันมีไอซ์เอสเปรสโซ่ด้วยครับนะคะโอ้แล้วก็แตกต่างนะคะเมนูต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นตัวน้ำแข็งใสนะครับสไตล์ที่ทำปรุงขึ้นมาโดยคอฟฟี่สไตล์ของคอฟฟี่อิสครับแล้วจะมีคอนเฟล็กโอริโอนะครับแล้วก็โกโก้ครันช์ใส่กับน้ำแข็งใสแล้วก็นมข้นคุณจะชอบทานขนมอะไรพวกนี้ป่ะคะโดยส่วนตัวชอบครับชอบแบบนี้ถึงเรียกอะไรอ่ะสร้างสรรค์แต่ละเมนูนี้มานี่แบบว่าอร่อยนะซึ่งที่ร้านก็จะมีบาริสต้าใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีคิดเมนูอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆป่ะคะประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าให้ทานอย่างเดิมทุกวันหลายวันมันก็เหลือเนาะใช่ครับเหมาะกับอากาศร้อนๆนะคะเจอน้ำแข็งใสกับแหมส่วนผสมแบบนี้นะคะคอนเทกต์กับโอริโอนี่อร่อยทีเดียวอ่ะมาที่ร้าน Coffee East นี่นอกจากตัวเรื่องของกาแฟที่เด่นแล้วมีน้ำแข็งใสแบบนี้ก็ยังมีเมนูอื่นๆด้วยมีอะไรบ้างคะตัวนี้ก็จะเป็นขนมปังปิ้งสไตล์ Coffee East ครับแล้วนอกจากขนมปังปิ้งนี่มีอะไรอีกบ้างคะอันนี้ก็จะปรับแล้วแต่ละเดือนจะมีสเปเชียลของแต่ละเดือนนะคะแต่ว่าเมนูหลักๆก็จะเป็นน้ำแข็งใสแล้วก็ไอศกรีมมาทานควบคู่กันไปค่ะกาแฟเนี่ยบางทีไม่ใช่เรื่องแค่รสชาติเดี๋ยวนี้เขาจะมีเรื่องของศิลปะของการตกแต่งเข้าไปด้วยใช่ไหมคะเราเรียกศิลปะการตกแต่งว่าลาเต้อาร์ตถูกต้องครับลาเต้อาร์ตนี่เขามาจากไหนยังไงมีประวัติยังไงไหมคะถึงได้สร้างสรรค์วิธีการตกแต่งหน้ากาแฟเป็นแบบนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นอย่างที่เราได้เกริ่นกันมาก่อนอันนี้แล้วว่าดื่มกาแฟไปสักพักนึงคงเกิดอาการเบื่อแล้วอาจจะต้องมีอะไรที่สนุกๆทำที่เป็นเอกลักษณ์บ้างหรือว่าอยากจะวาดอยากจะทำอะไรบนหน้ากาแฟที่เราดื่มเพื่อที่จะให้กาแฟที่ดื่มเนี่ยเป็นกาแฟที่พิเศษมากขึ้นความพิเศษของกาแฟมันก็อย่างที่เราคุยกันเริ่มต้นก็ไม่ใช่เฉพาะรสชาติอย่างเดียวก็จะมีในเรื่องของบรรยากาศร้านเป็นในเรื่องของความพิเศษที่ของแก้วกาแฟที่เราดื่มขึ้นนะคะมีแบบว่าเขาแต่งหน้ากันจนกลายเป็นแบบมีการประกวดแชมป์ชิงแชมป์เลยนะต้องอย่างนั้นเลยนะคะอ่ะที่นี่มีไหมคะเรากำลังฝึกให้ดีอยู่แล้วจะได้ไปแข่งครับไปแข่งด้วยใช่ไหมคะแต่ทำอยู่แล้วไปลองมั้ยไปลองมั้ยอยากลองแล้วก็ที่ร้านจะมีบาริสต้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เขาสอนได้ไหมคะได้ครับจะลองมั้ยอยากลองเอาสวยๆเลยนะอยากทำเป็นรูปแมวอันนี้ไปตกลงกับเขาเองแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวคุณชุบแจจะพาไปทำลาเต้อาร์ตนะคะจะออกมาอาร์ตขนาดไหนนะคะฝีมือจะชิงแชมป์ได้หรือเปล่าสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะจันอยู่กับน้องฝนค่ะเป็นบาริสต้าของร้าน Coffee East นะคะAs around the sun, as no she's revolving. And the rose. อันนี้เราเป็นบาริสต้ามากี่ปีแล้วอะคะประมาณ3ปีแล้วค่ะ3ปีก็คืออยู่ที่ร้านนี้ประมาณ3ปีแล้ว3ปีแล้วค่ะโดยปกติก็คือมีแต่งหน้าอะไรบ้างอะก็เป็นรูปหัวใจกับรูปใบไม้หรือไม่ก็เป็นรูปดอกไม้ถ้าคาปูชิโน่นะคะค่ะอันนี้สำหรับคนที่มีพื้นฐานแบบอย่างที่ไม่เคยตกแต่งหน้ากาแฟเลยอะยากไหมเราต้องแบบว่าอย่างน้องฝนเนี้ยกว่าจะตกแต่งได้ไม่ใช้เวลานานนะก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนนะคะแล้วก็ฝึกทุกวันด้วยค่ะให้ผมนมมันเนียนๆนะคะ
ี้เนี่ยต้องเคาะให้ใช่ค่ะให้มันเพื่อเนียนค่ะฟองนมที่มันแตกตัวมันจะได้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตยังไงว่าฟองนมใช้ได้แล้วเนี่ยค่ะเวลาส่องเข้าไปมันจะช้อนเป็นเงาๆขึ้นมารูปหัวใจนะคะรูปหัวใจทีนี้ฟองนมนี่ได้ที่แล้วได้ที่แล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวก็เทเลยไหมก็เทเลยนี่ค่ะเป็นหัวใจดวงใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่ารักมากค่ะหัวใจก็เลยต้องดวงใหญ่คุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็รูปใบไม้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ฝีมือแจงนะเป็นฝีมือน้องฝนค่ะก็ค่อนข้างยากกับน้องฝนเนาะยังไงพี่ว่าพี่กลับไปเป็นคนดื่มกาแฟอย่างเดียวดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวฝากตัวเป็นลูกศิษย์เลยนะเดี๋ยวจะมาขอหัดทำนะคะดีมากค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดื่มกาแฟอย่างเดิมดีกว่าค่ะเป็นไงคะไปทำลาเต้อาร์ตมายากนะแต่ว่าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ละเดี๋ยวจะมาฝึกบ่อยๆอีกสัก3ปีฝึกไวนะแต่ถ้าฝึกทุกวันก็เดี๋ยวก็เก่งนะเดี๋ยวก็เก่งใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากมาทานที่ Coffee East บรรยากาศสบายๆแบบนี้ค่ะครับบอกทางมาหน่อยค่ะทางมาก็คือจะมาได้2ทางนะครับมาจากทางถนนพหลโยธินก็ถ้านั่งรถไฟฟ้ามาก็ลงที่สถานีอารีครับแล้วก็เดินย้อนลงมาจะร้านจะอยู่ระหว่างปั๊มเอสโซกับเอ็กซิมแบงค์ก็จะเป็นซอยเข้ามาได้เลยใช่ครับใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาจากอีกทางหนึ่งล่ะอีกทางหนึ่งก็คือจะมาจากซอยเข้าซอย7นะครับพหลโยธินซอย7พหลโยธินซอย7ครับแล้วก็จะเป็นซอยอารี1เข้ามาย้อนมาเรื่อยๆก็จะตรงฝั่งตรงข้ามกับสถาบันมะเร็งครับโอเคก็เข้ามาแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาร้านจะอยู่ทางด้านหน้าครับผมหรือว่ามาไม่ถูกก็โทรมาได้ที่เบอร์02619-5841ครับค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะทางร้านใจดีค่ะมีวอชเชอร์มาแจกนะคะมูลค่า200บาทจำนวน5ใบค่ะให้คุณผู้ชมตอบคำถามมานะคะว่าร้าน Coffee East ตั้งอยู่ที่ซอยอะไรค่ะส่ง SMS มาได้ค่ะ4221980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะง่ายๆแบบนี้แหละรีบๆส่งมันเข้ามานะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแจรอดมากนะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับได้ไหมอร่อยทีเดียวร้าน Coffee East มอบ Gift Voucher มูลค่า200บาทจำนวน5ใบสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาดื่มกาแฟที่ร้านเพียงตอบคำถามว่าร้าน Coffee East ตั้งอยู่ในซอยอะไรส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะ Gift Voucher ท่านละ1ใบ